โลสวัสดีครับทุกคนนะวันนี้ก็มากับรายการน่าจะเป็นรายการ3นาทีกับพี่เขื่อนอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็เจอกันอีกครับในบัสซิมูเลเตอร์นะมีคนถามว่าซื้อทำคอมเมนต์นั้นขึ้นมาสินั่นแหละนั่นแหละคอมเมนต์ขึ้นมาทางตรงนี้นะทางขวาจอนี่เห็นไหมถามเนี้ยถ้าทำไมรถยาวทำไงผมก็ไม่ทราบก็เลยตอบกลับว่าซื้อรถใช่ไหมครับโอเคแล้วก็มาบอกวิธีการซื้อรถนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับผมหน้าผมก็จะรีอาจจะเอาภาพการค้นหาที่ว่ายอดนิยมของช่องผมขึ้นนะโอเคทางซ้ายนะเห็นไหมตรงนี้โอเคเราจะมาบอกวิธีการซื้อรถกันนะครับผมวันนี้ก็มาครับนะปิดเสียงไว้บนลิขสิทธิ์นะนี่ครับนี่คือทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีนะฮะเดี๋ยวก่อนนี่คือทรัพย์สมบัติทั้งหมดนะเดี๋ยวให้ดูทุกคันเลยนี่ก็บัสท็อปคลาสเซโทนะก็คันนี้ผมแนะก็แนะนำสองอันนี้แนะนำไม่ซื้อนะเดี๋ยวยกเว้นคันนี้ครับไม่แนะนำอื่นๆหน่อยอันนี้พัดลมจะไม่ติดเลยตอนนี้วะนี่ดืดอันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะผมแต่งให้มันธรรมดานะคันนี้เพราะว่าไม่ค่อยไปขับเพราะว่ามันจะอืดให้รถยาวดีแนะนำอีกคันนึงก็คือ Starline คันนี้รู้จักเนี่ยคันนี้ก็แรงเหมือนกันเนี่ยคอมฟอร์ตระดับ3เนี่ย Turismo จะขึ้นชื่อเรื่องรถยาวนะฮะนี่ครับ Turismo นี่จัดเหมือนงานศพเลยแต่ถ้าใครที่ไม่ค่อยมือใหม่ก็แนะนำห้ามซื้อนะต้องขับเก๋าผมมาเก๋าเกมไงนะแล้วแบบมือใหม่อย่าซื้อเลยรถมันยาวนะฮะมันจะไม่ได้ไงโอเคต่อไปอีกคันหนึ่งก็ท็อปคลาสนี้ผมถ้าแนะนำนะในคันที่2ที่ควรจะซื้อเกมนี้คือท็อปคลาสเอ้ยคันที่2ยังไม่ใช่ท็อปคลาสนะเดี๋ยวเปิดท็อปคลาสดูก่อนนะนี่ยังถือว่าแรงนะตอนแรกๆใครตังค์น้อยก็ซื้อคันนี้ก่อนก็ได้นะจะขายทิ้งดีมั้ยฮะเซลล์ได้ด้วยนะโอเคครับอีกครบ3นาทีแล้วนะฮะไม่เป็นไรครับคนละรายการกันโอเคนี่ไม่ใช่รายการ3นาทีนะฮะแต่ก็ตั้งไปก่อนแล้วก็ทัวร์มินแนะนำเลยทัวร์มินคันแรกที่ซื้อเลยหรือไม่ก็เก็บตังค์ไปซื้อทัวร์ดิสโมหรือไม่ก็ Starline พวกนี้ก่อนก็ได้ครับเพราะคันใหญ่จะเก็บตังค์นานแต่ว่าตอนผมเล่นอ่ะผมเล่นแกเอาเข้าคันแรกที่เอามาใช้อ่ะแล้วผมก็เอาไปซื้อคันที่คัน2ชั้นอ่ะทัวร์ดิสโมเลยนะพอซื้อทัวร์ดิสโมเลยผมว่าเอาแบบแพงๆไว้ก่อนจะได้ขับนานๆก็ซื้อพวกนี้นะโอเคอันนี้คือแนะนำนะคันแรกเลยต้องซื้อจากหลังมาหน้านะทรัพย์สินไดมอนด์คลาสอันนี่ซาฟารีจะเป็นรถผมซื้อแรกว่ามันอืดคันนี้อืดมากแต่ก็มีคันที่อืดกว่าครับนี่ไดมอนด์คลาสนี่คันนี้โคตรอืดเลยนะทุกคนและคันนี้ครับผมอืดที่สุดนี่เกียร์รถเมย์ในกรุงเทพนี่กรุงเทพนะ0302 HR Hall HL นะของ Mercedes Benz Mercedes Benz จนได้นะฮะวันนี้ก็อืดเหมือนกันก็อืดใช้ได้อยู่ความเป็น73ทุกคนมีคอมฟอร์ตเหมือนความสบายระดับหนึ่งใช้น้ำมัน3ลิตรต่อกิโลโคตรเยอะว่าทำไมใครครับน้ำมันจะหมดเร็วนะแนะนำมาห้ามซื้อโอเคใครจะโอเคครับใครจะซื้อรถก็ผมจะมาแนะนำนะนี่ครับมานี่มาที่นี่ตรงนี้กับกดคลิกการาดครับแล้วเจอหน้านี้ใช่ไหมแล้วกดคำว่าบายครับเห็นไหมในจะมีรถออกมาเลยเห็นไหมเขาสามารถเลือกซื้อได้ทุกคันเพื่อคันไหนให้คันใหม่ให้คันนี้สวยว่าคันนี้สวยใครที่ชอบแบบขับคันเล็กๆก็แนะนำคันนี้นะต่อ
80อินดิจอนนี้รุ่นแรกๆรุ่นคลาสสิกเลยนี่เป็นรุ่นใหม่คือผมคันนี้คันนี้คือคลาสสิกสมัยผมนะท็อปคลาสคลาสสิกคันนี้เพิ่งเข้าตอนตุรกีอังการ่าเข้าคันนี้ก็เพิ่งเข้าคันนี้ก็เข้ามาตอนแรกๆผมเล่นประมาณ2เดือนนั่นก็เพิ่งเข้ามาคันนี้นี่รุ่นคลาสสิกคันนี้ก่อนผมเล่นอีกนี่ก็คลาสสิกกันสตาร์ไลน์Lion Code ไม่แนะนำแต่ก็ใครจะซื้อก็ได้นะเพราะมันรถมันยาวดินี่รถมึงล่าสุดเลยมั้ยเอ้ยเมื่อก่อนดิไม่ใช่ล่าสุดตอนนั้นผมไปหาของฝรั่งแล้วก็เห็นรถคันนี้เข้าอันนั้นเซิร์ฟนี่เซิร์ฟฝรั่งมันจะยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยยังไม่เข้านะมันเข้าเซิร์ฟฝรั่งก่อนดูมีเนี่ยนี่ครับนี่ก็จะเป็นนี่ Passenger มันแบบคันโทซิโม่ได้60คนนะแต่คันนี้ได้73คนเนี่ยแหมมาทุกเกินไปเมืองไทยให้โดนจับนี่โอ้โหมาราธอน VIP มีแพงกว่านี้โอ้โหถ้าเอ้ยราคาเท่ากันเลยทุกคนนี่ไปอีก300ละเอาอีก300อีกเหรอไม่เคยเห็นเนี่ยเฮ้ยคันนี้สวยคันนี้สวยนี่ครับผมซื้อคันนี้เลยนะอันแรกเลยParadiso G7 ฮะหรือเมื่อก่อนเรียกว่า Tosimo Marco Polo นะฮะเขาเปลี่ยนชื่อไงโอเคทุกคนก็คงจะมีเท่านี้มั้งนะสำหรับการซื้อรถครั้งนี้ก็นี่ก็ขอลาไปก่อนสำหรับนี้ก็สวัสดีครับโอเคครับขอบคุณทุกคนนะที่ดูคลิปจนจบนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ครับกด Subscribe เพื่อจะได้มีผลงานต่างๆเกี่ยวกับรถบัสเยอะๆนะเกมบัสหนีบัสซิมูเลเตอร์อัลติเมทนะแล้วก็ใครอยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับผมจะแบบทำคลิปตอบปัญหาของทุกท่านเกี่ยวกับเกมบัสซิมูเลเตอร์หรือเกมมือถืออีกมากมายก็ส่งมาเลยครับสำหรับนี้ก็บ๊ายบายครับ